มนต์สิทธิ์คำสร้อยละใจเวียนวนคนพรากบ้านได้ไกลห่างภูมิสถานการที่จรจำมาเพราะว่าจนจังลารางคิดเห็นนางอายยังจำใบหน้าคิดเห็นหน้าเข้าสำตืมอดีตจำบ่เคยลืมมือควงเขี้ยวเกี่ยวเข่ากับเจ้าอยู่ทุ่งนาตะวันไกลละฟ้าล้มลองฤดูหนาวคราวนี้นี่มาไกลอ้ายสงใจมานั่งฟ้าได้จากนามาอยู่เมืองฟ้าก็นานจริงเที่ยวตัวเป็นเกลียวไม่เล่นไม่เที่ยวเอาแต่งานนาเอ๋ยนาถึงข้าจากมานานที่อื่นที่ไหนไม่ปานเหมือนวิมานบ้านนาเราจวนจะคำมองขึ้นท้องฟ้าเห็นนกกาบินกับรังของเขาเสียงคุยแผ่วจากทางเนื้อดังเบาๆเป่าเพลงเศร้าโหยหวนชวนคะนึงถึงไกลบ้านมานั่นตามยาถึงไกลบ้านมานั่นตามยาคิดถึงหน้าคิดถึงพ่อแม่เจ้าต้องเฒ่าอยู่เฮือนวันสิเคลื่อนเดือนสิกลายเป็นปีอันความหวังเคยมีให้คอยเตือนใจบ้างนางเอ๋ยนางคิดถึงไม่สางตอนสั่งลาตอนจากหน้าจากหน้าพี่ยังสั่งนางปากพี่สั่งเห็นน้ำตาเจ้าไหลพลางพลางพี่สั่งนางทั้งสะเทือนอยู่ในใจไหลเอ๋ยไหลอย่าให้ใครมาเกาะแก้มพี่เหมาะยังดูนุ่มนวลสดใสจงทะนอมอย่ายอมให้ใครจงเก็บไว้รอพี่คืนมาหนีไกลหน้าไกลหน้ามาห่างหนีไกลหน้าและไกลหน้ามาห่างหนีไกลนางที่บ่เที่ยวบ่เล่นไปเที่ยวบ่เหลียวบ่หลบเหลียวอายบ่เกี่ยวน้ำไผใจยังเป็นของนางห่างแต่ไกลเด้อน้องห่างแต่ไกลดอกเด้อน้องสวัสดีผมตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นตรงที่ว่าหมอลำนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะนานๆผมไม่มีโอกาสได้มาร้องรำทำเพลงแบบนี้ปกติร้องเพลงเป็นไปทางเยอรมนีทางฝรั่งสารภาพมาเลยเพลงใหม่ล่าสุดเลยหลังจากที่คุณไม่ยอมออกผลงานเพลงมาเลยไม่ออกเลยนานเท่าไหร่แล้วประมาณ40 50กว่าปีแล้วถ้ามันไม่ออกเลยเนี่ยแสดงเกี่ยวกับต่อมลูกหมากอักเสบขนาดนี้เอ๊ะทำไมพูดเช่นนั้นดิ นะครับท่านพ่อไปพดครับแล้วก็อาแดนแล้วก็ท่านอาจารย์รยศนะครับสวัสดีเฉพาะกรรมการไม่สวัสดีแฟนคลับเหรอเออคุณอัตวินที่สามนั่งดูเนี่ยแต่ทำไมแฟนคลับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นพ่อผ่าไปตายเลยนั่นน่ะทางนั้นน่ะโอ้ย
ต้องกรี๊ดกันมากไม่ต้องกรี๊ดกันมากเพราะว่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยกับผมเนี่ยสนิทกันมากสนิทยังเดือนหน้าเขาสละโสดแล้วครับเขาจะแต่งงานแล้วครับผมใช่ค่ะจริงเหรอครับแต่งกับใครอ่ะมนสิทธิ์คำสร้อยกับสมจิตจงจอหอครับผมเอามาจากไหนนี่เอามาจากไหนนี่เอามาจากผมงงนะนี่คืออะไรเนี่ยตอนที่พี่ไปต่อยมวยโอลิมปิกอ่ะสมจิตก็นั่งเชียร์อยู่มันคนละคนนี่ไม่ได้ไปต่อยมวยเอาหน้าเอาให้จะมืดตึ๊บเลยนี่เนี่ยมืดเลยนะเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจนี่คือมุกของอบมันต้องออกมาหน่อยๆแล้วแป๊กออกมาแป๊กเงียบๆเงี้ยแหละจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่คิดว่าเขาเป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับสมจิตจงจะหอนะเดี๋ยวบะอยู่โบกไม่เอาปุ๋ยเองนายปุ๋ยเองปุ๋ยเองนายอะไรจงกันไม่เอาบะประโรผมไม่รู้เลยไอ้นี่ไอ้พวกผู้หญิงผู้หญิงที่นายผู้หญิงอ่ะฮะเออเวียงด้วยเอาถามให้เขางงเฉพาะอย่าให้งงถึงมันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ได้เห็นพี่มนต์สิทธิ์แอบเต้นเล็กๆตั้งแต่คุณเคยเห็นพี่เต้นเหมือนกันนะเนี่ยมันเพลงอะไรกันมันเป็นหมอลำชื่อห่วงนาห่วงนางอาจารย์คำเกิงแต่งอ๋อคำเกิงครับคำเกิงทองจันทร์ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนาห่วงนางแล้วทำไมคะเพราะว่าเพิ่งจะมีคนที่ทำนาเนี่ยได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากคุณพันตาแม่ตลาดทองแต่ว่าวันนี้ไม่ให้ไม่ให้วันนี้ไม่ให้ไม่ให้พี่ตัดสินไปแล้วเขาสองคนนี่เขาเล่นเข้ากันมากมนต์สิทธิ์กับนกบริพันธ์นี่เขาเล่นเข้ากันมากเลยวันนี้ก็เอาใจนกบริพันธ์กลัวไม่ได้มาออกรายการใช่นี่สนิทกันแต่รู้สึกมุกนี้นะเขาไม่แป๊กนะคนหาตึมเออถ้าเขาแซวเราเนี่ยเขาไม่แป๊กไม่แป๊กถ้าเขาปูเองละเจ๊งเลยแป๊กเอาแล้วนกพูดสมมนต์สิทธิ์ขำเข้ากันเออแล้วจะบอกว่าวันนี้ไปดูคุณพ่อพูดหน่อยดีกว่าว่าปกติเป็นลูกทุ่งวันนี้มาร้องออกเป็นหมอลำเป็นอย่างไรบ้างครับพ่อไวยพจน์ดีลูกเปลี่ยนแนวแบบนี้ดีโอ้โหฟังสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยภาษาอีสานเนี่ยมันขึ้นมาในคนลุกเลยขอให้โชคดีขอให้รวยรวยจนไม่รู้เท่าไหร่โชคดีถ้าเพลงนี้ผมว่าแนวของมนสิทธิ์ก็ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะมนสิทธิ์ต้องดังอีกครั้งหนึ่งครับเพลงแนวใหม่ของมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยมีน่าสนใจก็คือพลิกจากเป็นเพลงลูกคอ9ชั้นมาเป็นลำ9ชั้นขอให้มนต์สิทธิ์กลับมาเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมนต์สิทธิ์ครับผลงานใหม่ชุดนี้เป็นไงบ้างฝากไว้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับจากค่ายโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคุณเปิ้ลวีวัฒน์ไทยพัฒนานนท์นะครับบริหารในค่ายโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ซิงเกิลใหม่ก็คือห่วงนาห่วงนางเป็นหมอลำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีแห่งนี้ครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทชมทางดาวโค